กิ่งต้นกะเพราที่เหมาะกับการปักชำมีคุณสมบัติอะไรบ้างมาติดตามคลิปนี้กันดูครับข้อที่1 นะครับเป็นกิ่งกลางแก่กลางอ่อนนะครับก็คือเป็นกิ่งที่ไม่อ่อนจนเกินไปนะครับเดี๋ยวผมยกตัวอย่างให้นะครับอย่างเงี้ยนะครับเนี่ยอย่างเงี้ยก็คือกิ่งเล็กนิดเดียวนะครับอย่างเงี้ยเพิ่งงอกขึ้นมานะครับอย่างเงี้ยมันอ่อนเกินไปนะครับแล้วก็เป็นกิ่งที่ไม่แก่จนเกินไปนะครับอย่างกิ่งเนี้ยครับแก่นะครับก็ไม่แนะนำนะครับข้อที่2 นะครับสีของกิ่งนะครับให้ดูที่สีนะครับควรจะเป็นสีเขียวนะครับปนน้ำตาลถ้าเขียวแบบเขียวอย่างเดียวเลยนะครับบางทีมันก็จะอ่อนเกินไปนะครับแต่ถ้ามีเขียวปนน้ำตาลนะครับอย่างเงี้ยครับนี่ครับมันจะมีเขียวด้วยน้ำตาลด้วยอย่างเงี้ยนะครับอันนี้นะครับเหมาะกับการเอาไปปักชำนะครับข้อที่3นะครับความยาวของกิ่งนะครับอย่างน้อยควรจะยาวต่ำๆเลยนะครับก็คือ5เซนนะครับอย่างกิ่งนี้นะครับยาวอยู่แค่ไม่ถึง4เซนนะครับไม่ได้นะครับเล็กเกินไปนะครับกิ่งนี้ยาวๆเลยครับ10เซนนะครับเนี่ยประมาณ10เซนอย่างเงี้ยได้นะครับผมอย่างเงี้ย10เซนข้อที่4นะครับอันนี้สำคัญครับต้องเป็นกิ่งที่ยังไม่เคยออกดอกมาก่อนนะครับอย่างเงี้ยครับกิ่งเนี้ยครับออกดอกนะครับอย่างเงี้ยออกดอกแล้วนะครับแล้วเราจะเอาไปปักชำนะครับไม่แนะนำนะครับผมนะครับต้องเป็นกิ่งที่ไม่เคยมีดอกนะครับแบบนี้นะครับไม่เคยมีดอกมาก่อนเลยถึงจะเหมาะกับการเอาไปปักชำนะครับเพราะว่าถ้าเราเอากิ่งที่มีดอกไปปักชำเขาก็จะไม่ผลิตใบนะครับเขาก็จะมีแต่ดอกนะครับเพราะนั้นนะครับให้มองหากิ่งนะครับที่ยังไม่เคยทำดอกมาเลยนะครับผมในการไปปักชำนะครับหลังจากที่เราเลือกกิ่งชำที่มีคุณสมบัติตามต้องการแล้วนะครับให้เรานะครับตัดให้ใต้โหนดนะครับตรงนี้นะครับคือโหนดนะครับตรงนี้คือโหนดนะครับตัดให้อยู่ใต้โหนดนะครับเพราะว่ารากนะครับจะออกตรงส่วนที่เป็นโหนดนะครับเนี่ยครับตัดปุ๊บมุม45องศาได้ก็ดีนะครับปั๊บอย่างนี้นะครับแล้วเราก็ไปปักชำนะครับประมาณนะครับไม่เกิน 5-7 วันนะครับก็จะมีรากออกมานะครับอันนี้ก็คือวิธีการเลือกกิ่งชำกะเพรานะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับผู้ที่สนใจนะครับถ้าเกิดใครชอบสาระความรู้เกี่ยวกับเกษตรแบบนี้นะครับอย่าลืมตามช่องโทนี่หมวกฟางไว้ครับคิดถึงเกษตรคิดถึงโทนี่หมวกเกษตรครับสวัสดีครับ